พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเมื่อเวลา 12:00 นวันที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2563ที่กุฏิพระธรรมวิสุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงภายใต้วัดหนองแวงพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีรายงานว่าได้มีคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนที่ทราบข่าวกาลสังขารของพระธรรมวิสุทธาจารย์หรือหลวงพ่อคูณขันติโกเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงต่างเดินทางเข้ากราบไหว้สรีระของหลวงพ่ออย่างเนืองแน่นขนาดเดียวกันคณะศิษยานุศิษย์ยังได้ร่วมกันตั้งโรงทานเพื่อให้ประชาชนที่ได้เดินทางร่วมไหว้สังขารหลวงพ่อได้รับประทานกันพระครูสุทธีกิตติวรยานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหนองแวงพระอารามหลวงกล่าวว่าหลวงพ่อทรงอาพาธมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและปอดโดยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทางคณะแพทย์แจ้งว่าหลวงพ่อมีอาการปอดติดเชื้อไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้และได้นิมนต์หลวงพ่อคูณมาที่วัดและหลวงพ่อก็ละสังขารในเวลา 9:09 นประกอบกับหลวงพ่อชราภาพมากแล้วด้วยกำหนดการบำเพ็ญกุศลของหลวงพ่อนั้นได้มีการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพสงศพให้หลวงพ่อและจะมีการบำเพ็ญกุศลตามสมณศักดิ์ของหลวงพ่อและจะเคลื่อนสรีระของหลวงพ่อจากกุฏิไปยังพระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุ9ชั้นในช่วงเช้าของวันที่21ที่ผ่านมาเพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพสงศพให้หลวงพ่อโดยในเบื้องต้นทางวัดจะตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา7วันซึ่งกำหนดการดังกล่าวอาจมีการคาดเคลื่อนเพื่อความเหมาะสมตามสมณศักดิ์ของหลวงพ่อสำหรับพระธรรมวิสุทธาจารย์หรือหลวงพ่อคูณเจ้าวาดวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสิริอายุ91ปี14วันรวม71พรรษาเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกุศลวัดหนองแวงขอนแก่นเจ้าสำนักเรียนวัดหนองแวงแผนกธรรมบาลีผู้จัดการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาแผนกปริยัติสามัญหลวงพ่อคูณมีนามเดิมว่าคูณสุมนเมธีเกิดเมื่อวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2472ภูมิลำเนาเดิมตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามการศึกษาทางโรคปีพุทธศักราช2486จบการศึกษาชั้นประถมปีที่4โรงเรียนบ้านท่าสองคอนมหาสารคามปีพุทธศักราช2504สอบครูพิเศษมูลและอุปสมบทวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2492ฉายาขันติโกการศึกษาทางธรรมปีพุทธศักราช2499ปริญญาธรรม4ประโยคสำนักศาสนศึกษาขอนแก่นปีพุทธศักราช2497นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดสว่างวิจารณ์มหาสารคามปีพุทธศักราช2553ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2556เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวิสุทธาจารย์ปีพุทธศักราช2547พระราชทานพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวงศาจารย์ปีพุทธศักราช2543เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปริยัติเมธีปีพุทธศักราช2535เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระวิสุทธิกิตติสาร
ปีพุทธศักราช2513เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูธรรมสารสุมนพระธรรมวิสุทธาจารย์หรือหลวงพ่อคูณเป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศและต่างประเทศดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนหรือพระธาตุเก้าชั้นวัดหนองแหวงเงียบก่อนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่